็นภาพของนายกประยุทธ์ได้สวมชุดนักรบไทยได้ถือหอกถือดาบยืนอยู่บนกระบอกยักษ์เป็นภาพปริศนาธรรมอย่างหนึ่งใจแก้นคุณพ่อคุณตาแล้วก็มีคุณพ่อเป็นลิมอนโรลิมอนด้านขึ้นอยู่ตรงยักษ์เด็กๆได้ดูในตอนว่ามาเข้ามาดูในบทนี้ได้มีคติธรรมคือโนบิตะเป็นบุคคลที่อ่อนแอรับปัญหาจากไจแอนท์เขานั่งอยู่บนจมูกยักษ์เปรียบเสมือนความวุ่นวายบนโลกโซเชียลมีทั้งเรื่องดาราการเมืองและปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาหาคนในยุคปัจจุบันซึ่งทำให้เกิดภาวะความเครียดความกดดันถ้าเป็นมากๆยักษ์ตัวนี้สามารถกืนกินเข้าไปอาจจะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าทำให้ไม่อยากจะทำอะไรแล้วก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้สรุปเราไม่ควรจะเก็บปัญหาของคนอื่นเข้ามาคิดเพื่อให้วุ่นวายใจไม่แบกก็ไม่หนักครับส่วนภาพโดเรมอนที่กำลังโต้ขึ้นอยู่นั้นเปรียบเสมือนบุคคลที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อไปสู่ความสำเร็จอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนปากยักษ์เป็นโดเรมอนที่ขี้เกียจอาศัยบารมีผู้มีอำนาจคอยจะเกาะขอเขากินหรือพุ่งบุญบารมีของเขาส่วนภาพลุงตู่ที่สวมชุดนักรบกำลังเหยียบจมูกยักษ์เป็นภาพที่เป็นจดหมายเหตุที่ผมเขียนรูปภาพรูปนี้เสร็จในยุคคสช.ในยุคนั้นครับหลวงพ่อสมฤทธิ์เทวะได้เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีเดินทางกลับมาสร้างวัดฤทธิ์ศรีราชเจริญธรรมและหลวงพ่อฤทธิ์เทวะนั้นได้เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและได้เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อห้อมอมโลในจังหวัดสุโขทัยและก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสวงวัดชีพขาวสิงห์บุรีแล้วหลวงพ่อก็กลับมาสร้างวัดบูรณะวัดฤทธิ์ศรีราชเจริญธรรมก็ตั้งแต่พ่อหลวงพ่อสมฤทธิ์เทวะบูรณะมานั้นประมาณ150ปี